ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาม ีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์พากย์ไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook นี่ลูกขาจะได้มาแต่อ่างเหรอไปหรือเปล่าให้ลูกขาเธอยังจะไม่ยอมรับอีกคุณนะไม่ต้องกลัวฉันเห็นนายใช้มือลูกขาของเขาถ้าอยากให้ฉันเป็นพยานโทรมานะหา801นี่มันเลข4เอ๊ะถึงแล้วเข้าไปเลยไม่ช้าจังโอ้ที่รักจ๋าอาบน้ำเสร็จแล้วหอมฟุ้งไปจ้ามาแล้วจะมาแล้วอะไรอ่ะโถเอ้ยน่ารำคาญจริงๆใครอ่ะคุณคะขอโทษทีค่ะลืมบอกว่าถุงยางหมดอายุแล้วฉันเอามาเปลี่ยนให้ค่ะเฮ้ยเปลี่ยนเร็วๆหน่อยอ่ะ1กล่องเต็มๆใช้ให้หมดนะคะไปเลยไปรู้จักป้องกันบ้างไปตามสบายนะคะขอให้มีความสุขรู้แล้วอย่าเข้ามาอีกนะรีบได้นี่แม่บ้านคุณเห็นคนที่แม่บ้านนี่แม่บ้านไม่ดีที่ถามเหรอไม่ค่ะเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมใส่เสื้อยีนส์กางเกงเหลืองสะพายกระเป๋าเป้ไม่เห็นอะแม่บ้านเป็นแม่บ้านใส่กำไรเยอะจังอ๋อแต่ให้ไว้น่ะลืมถอดออกฉันว่าเธอไม่เหมือนแม่บ้านเลยนี่ฉันเป็นตำรวจทำอะไรอยู่กันแน่ไม่ต้องกลัวติดอยู่ในลิฟต์ใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องห่วงครับมันเป็นแบบนี้โดนเขาจับได้แน่แน่ว้าฉันเป็นโรคกรดที่แคบฉันหายใจไม่ออกใจเย็นเย็นนั่งลงก่อนนั่งลงนาเดียฮะว้าวเป็นแนวคริสต์สมัยใหม่เธอกำลังบ่งบอกอะไรบางอย่างลองดูดีๆมีสีดำทั้งหมด9ระดับบ่งบอกถึงอารมณ์ของฉันในตอนนี้นักจิตวิทยาบอกว่าสีเป็นตัวแทนความรู้สึกเท่ากับว่าตอนนี้เธออารมณ์ไม่ดีทั้งหมด9ระดับเป็นอะไรมีอะไรให้ช่วยไหมฮัลโหลโควียเป็นอะไรใจเย็นๆนะฉันกำลังไปแล้ว
ประตูไม่ได้ล็อกเฮียเป็นอะไรไปอย่าคิดสั้นสิทุกอย่างมีทางออกชีชีเจ้าหน้าชอบแต่อ่างฉันฉันอุตส่าห์อดทนแต่เขาไล่ฉันออกฉันจะทำตามที่คุณหลีสั่งค่ะอืมโอเคขอตัวกันนะคะนี่โคเวียทำไมคุณทำงานเหนื่อยมากเลยเปล่านี่คะมาเดี๋ยวผมนวดให้มานั่งลงมานั่งลงก่อนผมนวดให้เองเจ้านายหัวงูแบบนี้ต้องเอาให้จมดินเลยแจ้งความแล้วหรือยังมีประโยชน์เหรอฉันไม่มีหลักฐานฟ้องเขาไม่ได้ลาออกเลยสิมีแต่คนอยากได้เลขาทั้งนั้นฉันถามบริษัทกลางแล้วมีแต่คนบอกว่าฉันเยอะเจ้านายไม่มีใครจ้างฉันไม่เชื่อว่าเจ้านายของเธอจะใหญ่คำฟ้าเธอเป็นคนเก่งมีความสามารถมีแต่คนอยากได้เธอไปทำงานไม่ทำงานที่จงหวนทำที่สร้างหวนก็ได้นี่นั่นสิที่ไหนก็มีเลขาสร้างหวนไม่ได้ก็ไปเซลจีวันเซลจีวันไม่ได้ก็ไปฉางซาวันฉางซาวันไม่ได้ก็ไปสร้างซุยสร้างซุยไม่ได้ก็ไปซาโถเจียวก็ได้นายจะไปรู้อะไรเล่าเงินเดือนฉันเดือนละ50,000กว่าบริษัทไหนให้ได้เยอะขนาดนี้20,000เหรอ25,000เหรอฉันอุตส่าห์ปีนไต่ขึ้นมาจนมีวันนี้ฉันไม่อยากตกลงไปอีกแล้วฉันไม่อยากตกลงไปอีกแล้วอย่านะอย่ามายุ่งนาเดียเลือดไหลแล้วทำไงดีหาหมอก่อนระวังอย่าให้แผลโดนน้ำถ้าถือของหนักให้ฉันช่วยอย่าให้โดนแผลนะดูแล้วเล็กน้อยช่วยเล็กน้อยเล็กน้อยดูหน่อยสิจำไว้อย่าให้แผลโดนน้ำถ้าถือของหนักไม่ต้องให้เขาถือไม่ต้องกลัวโดนแผลฉันไม่เป็นไรแค่เจ็บนิดหน่อยเองแล้วโควิดเป็นไงบ้างร่างกายไม่เป็นไรแต่อารมณ์ยังไม่คงที่ต้องอยู่ดูอาการหลายวันหน่อยฉันกลัวเขาจะฆ่าตัวตายอีกจังเลยเจ้านายของโคเวียต่ำช้ามากฉันไม่ปล่อยไปง่ายๆหรอกมีอย่างที่ไหนไล่ออกแล้วยังจะแว้งกัดต่อให้เธอไม่เอ่ยปากฉันก็จะสืบเรื่องนี้นาเดียขอให้ฉันช่วยแน่นอนถ้าฉันช่วยเขาแล้วจะยอมเป็นแฟนฉันไหมผมมีวิธีทำให้เขาติดกับโดยไม่รู้ตัวแล้วให้เขาไปเรียนทำธุรกิจกับคุณป้าซะโดยดีได้ตกลงตามนี้อาซิงนายจะช่วยใช่ไหมแน่นอนคนแบบนั้นน่ะฉันช่วยอยู่แล้วหวังเขาเป็นธรรมให้โคเวียขอบคุณมากไอ้ไฮโซนั่นเยาะเย้ยเธอแล้วยังแกล้งเธออีกนิสัยแย่มากๆเลวจริงๆกล้าทำลูกสาวฉันแบบนี้เอาละงั้นให้พี่ต้ามี่ช่วยเล่นงานสักหน่อยเขาตายไปตั้งนานแล้วจะตามเขาไปด้วยเหรอโตมาป่านนี้ยังไม่เคยขายหน้าแบบนี้มีแต่ฉันแกล้งคนอื่นไม่เคยมีใครกล้าแกล้งฉันคนในบ้านทำกันเองไม่เป็นไรมีคนทำให้เราขายหน้าไม่ยอมอยู่แล้วต้องเอาคืน10เท่าเลยใช่เลยก่อนอื่นเผาร้านมันทิ้งตัดมือสองข้างแล้วก็ถ่ายรูปเลยรับรองว่าคราวนี้ตายแน่นอนทำไมฉันพูดผิดเหรอพ่อครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้ว่าพ่อแก่นะแต่ถ้าติดคุกตอนนี้ตายในนั้นแน่อ๋อนี่เราจะไม่ทำอะไรกันเลยเหรอฮะเปิดร้านค้าขายกลัวอะไรล่ะร้องเรียนช่างฮ่องกงถนัดก่อกวนร้านเขาเหรอแต่ว่าฉันกับน้องแกเคยเผยโฉมแล้วเขาจะจำหน้าเราได้นะสิเอ๊ะงั้นฉันไปเองถ้าหนุ่มไฮโซไม่อยู่ร้านเรามีวิธีฉันมีวิธีแกอยากเปิดร้านอาหารได้ถ้าแกตั้งใจเปิดร้านอาหารจริงๆฉันก็ไม่ว่าแกหรอกแต่ดูนี่สิอะไรน้ำแข็งแห้งควันขโมงแล้วนี่อะไรขยะชัดๆคนจะกินได้ยังไงคุณสุยครับทำไม
ราคาเนื้อโคขุนขึ้นอีกแล้วคุณจะใช้สินค้าตัวอื่นแทนไหมครับอย่าพูดเรื่องเงินรู้จักศิลปะไหมฉันไม่ได้ทำแค่อาหารมันคือศิลปะฉันบอกว่าใช้เนื้อโคขุนก็ต้องเป็นเนื้อโคขุนโอเคไหมโอเคครับลูคัสมาทำไมตั้งแต่ตอนนั้นคุณไม่มาหาฉันเลยฉันก็เลยมาหาคุณเองแต่ดูๆแล้วที่คุณเคยพูดกับฉันไว้น่าจะโกหกฉันเริ่มมี feeling กับเธอตอนนี้เธอ feel ถึง feeling ของฉันไหมอ๋อหมายถึงวันนั้นเหรอเกือบลืมไปฉันก็รู้ว่าคุณพูดไปอย่างนั้นแหละคุณจะมาชอบสาวพนักงานอย่างฉันได้ยังไงคุณนึกว่าบนโลกนี้จะมีเรื่องราวเหมือนซีรีส์เกาหลีมีโอป้าเยอะอย่างนั้นเหรอดิ้งหน้าเงินอยากได้แฟนรวยไม่เลิกต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วที่ฉันพูดวันนั้นเป็นความจริงทั้งหมดจริงเหรอคะฉันดีใจจังเลยเธอไปที่นั่นกับฉันไหมได้ค่ะฮะฉันนึกว่าเราจะไปเดินเล่นกันที่ริมหาดพามาที่นี่ทำไมคะฉันคิดว่าความรักของเราก็เหมือนกับปีนป่ายหน้าผาผ่านสูงๆต่ำๆถ้าเรายึดมั่นต้องสำเร็จแน่แต่ว่าฉันไม่เคยปีนฉันกลัวความสูงเพื่ออนาคตของเราเธอต้องสยบมันให้ได้แต่ว่าเพิ่งครั้งแรกนี่นาไม่ต้องกลัวฉันอยู่ทั้งคนพร้อมหรือยังพร้อมก็ได้เอล่าสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะโทษทีเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บไปต่อเลยระวังหน่อยนะไม่เป็นไรอะไรอีกเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยนี่อีตาไฮโซนั่งเงินแกล้งฉันใช่ไหมโอ้ยลักเลขึ้นมาแล้วเหรอถึงซะทีรอบนะฮะลงไปใหม่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยพระเจ้าเถอะเอ้ยจะตามมาทำไมเนี่ยเอ้าแม่ฉันก็อยากจะช่วยลูกสาวฉันบ้างไงนี่จะบอกให้นะอย่าทำอะไรส่งเดชถ้าไม่เสียงานเสียการแล้วรู้แล้วแม่เชิญนั่งครับอ๋อขอบใจไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับชานมร้อน2แก้วโอเคได้เลยครับนี่น้องจ้ะครับเราชอบดื่มชาเข้มๆนะจ๊ะขอเพิ่มชาแก้วละ1ถุงขอโทษด้วยนะครับร้านเราไม่ได้บริการแบบนั้นถ้าอยากเพิ่มชา2ถุงต้องจ่ายเพิ่มอีก2แก้วนะครับถ้าแน่จริงก็เก็บเพิ่มเลยนะชา2ถุงจะทำให้ร้านนี้ชื่อเสียงเฉาโฉพวกเราเนี่ยมีเพื่อนใน Facebook เยอะมากนี่อย่าเพิ่งวู่วามให้โอกาสเขาก่อนดูว่าเขาจะเคลียร์ยังไงผมขอไปถามผู้จัดการก่อนนะครับไม่น่ามีปัญหาเนี่ยเมียจ๋า
ทำไมไม่ให้ฉันโพสเลยล่ะไหนๆเราก็มาแล้วต้องลองชิมอาหารสักหน่อยสิเมียจ๋านี่ฉลาดมากเลยดูเมนูก่อนนะร้านหรูๆแบบนี้ดูเมนูเป็นด้วยเหรอสเต็กหมูข้าวสวยก็พอแล้วเออได้ๆๆนี่น้องๆๆสเต็กหมูข้าวสวย2ที่ขอโทษด้วยนะฮะไม่มีเมนูนี้ฮะเอ้าฮะร้านอะไรอ่ะเลิศหรูขนาดนั้นสั่งชานมเพิ่มถุงชาก็จะคิดเงินเพิ่มใช่สเต็กหมูข้าวสวยก็ไม่มีจงใจแกล้งเราชัดๆให้กินหรือเปล่าพอดีว่าร้านเราเป็นร้านอาหารแบบใหม่ฮะไม่เหมือนร้านอาหารที่พวกคุณนั่งกินกันข้างนอกแถวข้างทางนี่เธอว่าเราเชยดูถูกเราใช่ไหมหาว่าเราแก่ดูถูกเราใช่ไหมหรือว่าดูถูกผู้หญิงไม่ฟังที่ผู้หญิงพูดนี่ที่รักถ่ายไว้แล้วโพสต์ในเฟซบุ๊กเลยว่าร้านนี้ดูถูกคนแก่เรียบร้อยจัดไปแล้วร้านเนี่ยรอเจ๊งได้เลยขอโทษจริงๆนะฮะไม่ได้หมายความแบบนั้นขอโทษนะครับคุณลูกค้าเด็กเพิ่งมาใหม่ดูแลได้ไม่ดีผมจะให้เชฟทำสเต็กหมูข้าวสวยให้เลยนะครับนึกว่าเราจะยอมง่ายๆเหรอไม่ใช่อย่างนั้นครับรู้ซะบ้างเอางี้ดีไหมมื้อนี้ผมเช็คบินเองคือซะว่าร้านเราขอโทษพวกคุณแบบนี้เขายังชั่วหน่อยพอฟังหน่อยรอสักครู่นะครับได้ได้เกือบตายคุณอะบอกว่าจะสัมผัสชีวิตกับฉันสูงๆต่ำๆไงทำไมมานั่งคนเดียวรอเธอไงตอนนี้เธอปีนขึ้นไปคนเดียวรอบนี้เป็นการทดสอบความจริงใจสู้ๆฮะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสู้ก็สู้วะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอกลับกันเลยฮะเดี๋ยวฉันยังสูงสูงต่ำต่ำได้อีกนะแต่ฉันไม่อยากสูงสูงต่ำต่ำบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทิ้งฉันไปไม่ได้นะว้าลุกขึ้นแล้วฉันไม่อยากหลอกคุณอีกแล้วเดยความจริงฉันเป็นมะเร็งสมองและเวลาอีกไม่นานฉันก็อยากใช้ชีวิตกับคุณในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ฉันรู้ค่ะในใจของคุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงหน้าเงินแต่คุณรู้สาเหตุไหมก็เพราะว่าฉันป่วยไงก็เพราะฉันเป็นโรคนี้ตั้งแต่ยังเด็กพ่อกับแม่ทุ่มเงินทั้งหมดรักษาฉันให้ฉันหาหมออยากให้รักษาจนหายเป็นปลิดทิ้งจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันนั่งเงินแบบนี้มันมีเหตุผลฉันอยากมีเงินไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เสียดายชีวิตของฉันเหลือน้อยเหลือเกินแล้วจริงอยู่ที่ฉันใกล้ชิดคุณเพราะอยากได้เงินคุณแต่พอเราเริ่มคบกันฉันถึงรู้ว่าฉันน่ะเริ่มรักคุณเข้าแล้วตอนนี้ฉันมีความหวังเดียวนั่นก็คือดูตะวันตกและขึ้นพร้อมคุณที่รักค่ะสรังเฮนี่อะไรอ่ะอุ๊ยน้ำแดงร่วงอุ๊ยตายอะไรอ่ะฉันไม่รู้นะคะเล่นละครกล้างทำเป็นป่วยเพื่อใกล้ชิดฉันอย่ามีหน้ามาว่าฉันอีกเหรอสวยจริงเว้ยเดี๋ยวนี้ว่าฉันไม่รู้นะว่าคุณแกล้งเหยียบมือฉันแล้วก็โรยแป้งลงหัวฉันน่ะคุณเป็นแค่ลูกไฮโซที่ปราดเปรียวแถมยังเป็นโรคจิตสมน้ำหน้าต้องคอยดูสีหน้าพี่ชายตลอดสมน้ำหน้าแล้วที่ไม่เคยมีเพื่อนห่วยแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วคุณครับสเต็กหมูข้าวสวยเป็นยังไงบ้างครับน้อยไปหน่อยยังไม่อิ่มเลยจริงๆแล้วปริมาณของเราไม่ได้ต่างอะไรกับปริมาณของร้านข้างนอกเลยนะครับคุณจะหาว่าฉันอ้วนกินเก่งใช่ไหมล่ะหาว่าฉันเส้นเลือดอุดตันใกล้ตายแล้วใช่ไหมบริการแบบนี้เหรอที่รักถ่ายเอาไว้ให้หมดเลยได้เลยได้เลยจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเอางี้นะพวกคุณอยากกินอะไรอีก
เชิญสั่งได้เลยครับเพราะว่ามื้อนี้ร้านของเราเป็นเจ้ามือเองผมเอาเมนูให้นะครับนี่เมียจ๋าฉลาดจริงๆเลยเธอเนี่ยโง่ๆแบบนี้หลอกง่ายจะตายกินอิ่มก่อนเดี๋ยวค่อยโพสเดิมได้การนี่ครับเชิญตามสบายสุดยอดเลยนะแม่เปรมร่วนเฟิร์นโอ้โหอิ่มจริงๆเลยนี่ที่รักได้เวลาแล้วสร้างหลักฐานด่าพวกเขาได้แล้วไม่รู้ว่าร้านนี้อร่อยหรือเปล่าวะเนอะนั่นสิคุณครับจานนี้พวกคุณไม่ได้สั่งแต่ผมทำให้เองครับไม่ทราบว่าอาหารอร่อยไหมครับก็ดีดีก็บ้าแล้วฉันสั่งผัดมักกะโรนีฮะไม่เห็นมีมักกะโรนีสักทิ้นคุณนายครับอาหารโมเลกุลก็เป็นแบบนี้แหละครับเฮ้ยแต่ว่านี่มันผิดกฎของผู้บริโภคนะอาหารโมเลกุลน่ะคือทำให้มีรสชาติแต่มองไม่เห็นรูปร่างเดิมนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของมันที่ฉันกินไม่ใช่ของที่ฉันสั่งไปนี่ที่รักโพสต์ไปเลยให้ทุกคนรู้ว่าอาหารโมเลกุลร้านนี้หลอกลวงผู้บริโภคได้แคปชั่นไปเลยอาหารจองปลอมหลอกลวงผู้บริโภคนี่งั้นเอางี้ดีไหมครับผมเอาขนมหวานมาให้อีกสัก2อย่างได้มีอะไรก็ยกออกมาให้เราชิมได้เลยสักครู่นะครับนี่เมียจ๋ากินขนมหวานแล้วได้เวลาโวยๆแล้วนะใจเย็นๆเราให้เขาเสิร์ฟขนมก่อนค่อยว่ากันสวัสดีครับชานมครับขอบใจไม่เป็นไรครับเพิ่งจะเสิร์ฟชานมเหรอเนี่ยทำไมไม่เสิร์ฟพรุ่งนี้ซะเลยล่ะแย่มากๆเลยบริการลูกค้าแบบนี้เหรอแย่จริงๆเลยแย่มากๆต้องโพสต์ลง IG ด้วยนี่เดี๋ยวก่อนครับร้านของเราทำตามประเพณีของโซนยุโรปนะครับพอลูกค้ากินอิ่มแล้วเราถึงจะเสิร์ฟชานะครับเอางี้ดีไหมทางร้านขอจะเอายังไงอีกคิดว่าฉันมาหลอกกินหรือยังไงฮะแย่มากมากเลยแม่ชานมใส่สามีฉันหรอครับถ้าแบบนี้ได้ยังไงยงใจแกล้งทำใช่ไหมบริการลูกค้าแบบนี้เหรอขอโทษเหรอขอโทษมันหายไหมฮะถ้าแบบนี้ได้ยังไงเจ้านาย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 เกิดอะไรขึ้นทำไมลูกค้าตอนนั้นเอาใจยากมากเลยจัดการไม่ได้เลยครับเหรอโทษหน่อยตอนนั้นครับไปไหนแล้วโอ้ยสี่คูณร้อยโอ้เอ้ยพ่อแม่ทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูพ่อแกน่ะสิมัวแต่กินอย่างเดียวใครบอกเราพอถ่ายคลิปไว้แล้วเป็นหลักฐานได้ด้วยดูนี่สิบ้าใหญ่แล้วเทชานมใส่ลูกค้าจงใจแกล้งลูกค้าใช่ไหมฮะไม่พอใจลูกค้าทำแบบนี้เลยเหรอทำไมตอนถ่ายไม่ดูกล้องเล่าบริการลูกค้าแบบนี้เหรอฮะดูอย่างนี้ตัดนิ้วทิ้งไปซะคืนนี้หากินเองนะไม่ต้องกินแล้วหนึ่งในหุ้นส่วนบริษัทนักบัญชีของก๊อบลินหลีซื่อจงเขารู้จักกับนักธุรกิจมากมายมีอิทธิพลด้วยถ้าต้องการให้ช่วยอะไรโดยเฉพาะคู่แข่งที่ไม่ชอบคิดหน้าบอกผมได้เลย แบบนี้สบายใจแล้วแบ่งส่วนแบ่งน้อยลง โอ้ย ขอโทษทีไม่เป็นไรค่ะคุณก็ช่วยเองอ๋อครับขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับหลีซื่อจงทำเกินไปแล้วกินข้าวยังมัวแต่แตะอังผู้หญิงหูตาว่องไวลูกเล่นแบบนี้ถูกลวนลามยังไม่รู้ตัวรู้ตัวก็ไม่กล้าพูดพูดแต่ไม่กล้าโวยวายโวยวายก็ไม่กล้าเสียงดังยอดฝีมือจริงๆชื่นชมเขาจังนะบ้าหรือเปล่าพี่พวกเพลย์บอยแบบนี้อยากจะตัดมือของมันเอาไปต้มแล้วค่อยกินกินแล้วค่อยถ่ายแล้วไปยัดปากมันมีความหมายจะตายเจ้าชู้ขนาดนี้ต้องส่งผู้หญิงเซ็กซี่เข้าไปในบริษัทแล้วค่อยปฏิบัติการปราบคนเจ้าชู้ใช่ก็ดีนะแต่จะให้ใครเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ล่ะไอซินก็เคยเป็นสาวเสิร์ฟแล้วจะให้เราสองคนปลอมเป็นผู้หญิงเหรอเฮ้ยไม่เอานะยังคิดไม่ออกอีกเหรอฮะฉันไปเองอะปลอมเป็นผู้หญิงเหรอปลอมเป็นผู้หญิงที่ไหนเล่าฉันเนี่ยแหละผู้หญิงนายน่าจะเหมาะกว่าอ้าวรู้เอาไว้ซะด้วยเซ็กซี่อย่าดูแค่ภายนอกต้องดูเสน่ห์ด้วยย่ะ
คุณอยากให้แผนนี้มีโอกาสสำเร็จสักนิดๆหน่อยๆแล้วก็ฉันว่านะเราต้องหาคนที่มีประสบการณ์ช่วยยายนี่หน่อยแค่ได้เคล็ดลับมา3ท่าจากผู้เชี่ยวชาญคนนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนรอดพ้นจากเงื้อมือของเขาได้คุณเหลียงคะห้องที่พาไปดูถูกใจไหมคะธรรมดาเกินไปฮัลโหลได้เลยไว้ดื่มชากันนะได้โอเคลูกน้องโทรมาบอกว่าขายบ้านให้หลังหนึ่งได้กำไรเป็นล้านท่าที่หนึ่งแกล้งอินโนเซนต์ชมเข้าไว้คุณเหลียงคุณเก่งจริงเลยค่ะสงสัยต้องหาเวลาเรียนทำธุรกิจกับคุณแล้วล่ะพอเห็นท่าดีขึ้นหน่อยให้ยั่วทันทีจริงๆแล้วฉันน่ะมีห้องว่างอยู่ในมือคุณเหลียงช่วยดูหน่อยนะคะเนี่ยตึกนี้ตรงกับที่คุณต้องการเลยค่ะแต่เนื้อต้องตัวเคโอคู่ต่อสู้ทันทีว้าวคุณเหลียงมือคุณเนื้อแน่นดีจังแหมเนียนด้วยนุ่มด้วยสมน่าจะเป็นมือคนรวยอุตะคุณเหลียงเลือดกำเดาไหลน่ะฉันเช็ดให้นะคะอุตายแล้วไหลเยอะจังเลยค่ะฉันเช็ดให้นะคะโอ้ยก็นึกว่าผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพคือใครต่ำนี่เราต้องรับมือคนเจ้าชู้เคยเจอคนเจ้าชู้ระดับสูงเหรอไม่มีหรอกยิ่งต่ำนั่นแหละยิ่งดีดูจีจื้อสิโอ้โหเลือดกำเดาไหลมันก็เปิดก๊อกเลยยังไม่เคยใช่ไหมถ้าอยู่สามท่าเหรอมีแต่เด็กไร้เดียงสาอย่างกับจีจื้อถึงจะโดนหลอกมืออาชีพอย่างฉันเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองตัวหรอกพูดถูกถ้าแก้ผ้าก็ไม่มีคนดูว่าไงเนาะจะพูดผิดเหรอไปเลยไปไหนก็ไปฉันขออยู่คนเดียวคิดวิธีรับมือไปเลยไป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 เลิกไปเก็บเลือดไปข้างในนะเดี๋ยวพาไปหาสาวๆช่วยฉันอยากอยู่ต่อไปไปพาไปเที่ยวคุณหลีค่ะช่วยดูเอกสารให้หน่อยว่าถูกหรือเปล่าเนี่ยเห็นชัดไหมคะเนี่ยยังไม่ชัดเหรอคะเนี่ยแบบนี้ชัดหรือยังคะโอ้ยคุณเหลียทำไมร้ายจังเลยอุ้ยเดวิดโทษทีหนูสวัสดีครับอิลินสวัสดีค่ะอาวินยินดีต้อนรับสู่บริษัทของเราผมพาไปพบคุณเหลียดีค่ะตรงนี้แหละครับคนนั้นนำเพื่อนร่วมงานให้รู้จักนะครับคนนั้นทีน่าท้องอยู่ก็จริงแต่ว่าเดินเร็วมากส่วนคนนี้ไอริสหยอดตาบ่อยมากเป็นเพราะว่าจ้องจอคอมนานคนนี้โกโก้ชอบพูดคนเดียวไม่ต้องไปสนใจผมทำได้ครับผมทำได้คนนั้นมาเรน่ารักสวยรักงามวันวันเอาแต่แต่งหน้านี่โต๊ะทำงานของคุณนะครับคุณหลีสั่งอะไรจำไว้ตอบภายใน3วิเลยค่ะนี่อาวินคุณหลีครับคนนี้เลขาคนใหม่เหรอสวัสดีค่ะคุณหลีฉันชื่ออิลีเป็นเลขาผมเรื่องงานมันมักจะซับซ้อนหน่อยเพราะผมต้องพบลูกค้าหลายรายคุณต้องเตรียมตารางงานให้พร้อมทุกวันแล้วก็ต้องแบ่งงานให้ดีผมจะได้ดูแลทั่วถึงตายแล้วเยอะขนาดนี้ฉันกลัวว่าจะจำไม่ได้ไม่เป็นไรผมอ่านประวัติคุณแล้วเคยเป็นเลขาแล้ว3ปีน่าจะทำได้ไม่เป็นไรนี่คะถ้าฉันไม่เป็นคุณสอนฉันอยู่แล้วเนอะแน่นอนเอาวินตามมาครับฮะอยากตรงไหนจุ๊บ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 อีลินฮะมีอะไรเหรอคะคุณลีขอกาแฟแก้วหนึ่งได้ค่ะรีบเตรียมบัญชีให้เสร็จดูตรงนี้นะพรุ่งนี้ส่งงานได้ครับคุณหลีครับแต่กำหนดช้าสุดของงานนี้ก็คือวันที่ทุกคนต้องทำให้เสร็จภายใน2วันฮะทำงานบริษัทใหญ่โตคิดว่าง่ายเหรอผมกำลังสอนงานอยู่ทำงานให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่สั้นที่สุดพวกคุณมาที่นี่เพื่ออะไรก็เพื่อเงินเพื่ออนาคตถ้าไม่ยอมเสียสละอย่ามาบ่นทีหลังว่าซื้อบ้านซื้อรถไม่ไหวรายปีอยากได้โบนัส2เดือน
ต้องเคลียร์ให้เสร็จภายใน2วันจนาพูดถูกแล้วขอบคุณรีบขอบคุณคุณหลีขอบคุณคุณหลีทำไมยังอยู่ยังไม่กลับเหรอฉันเป็นเด็กใหม่อยากดูข้อมูลเยอะๆจะได้ตามทันค่ะผมชอบคนขยันขันแข็งเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะเฮ้ยงานตั้ง4วันบังคับให้เสร็จภายใน2วันใครจะไปทำได้โอ้ยแสบตาจังเลยแล้วไม่ต้องทำโอทีสั่งข้าวดีกว่าฉันไม่กินแต่ลูกต้องกินฉันรู้ว่าทุกคนต้องเหนื่อยมากก็เลยเอาอาหารบำรุงมาฝากทุกคนจะได้มีแรงทำงานฉันรู้สึกว่าที่นี่เป็นครอบครัวใหญ่ไม่เหมือนบริษัทที่เคยอยู่เจ้านายก็เจ้าชู้เจ้าชู้อันนี้ของเธอฮะเขาแต่อั๋งเธอหรือเปล่าไม่อยากจะเซ็ดก็เพราะว่าฉันถูกแต่อั๋งถึงได้ลาออกยังไงล่ะฉันน่ะเพื่อนฉันน่ะเจ้านายเขาชอบอ้างเรื่องงานแล้วก็นั่งชิดเข้ามาชิดเข้ามาแล้วก็เอามือลูบหลังเขาแหมโหดแล้วมาโหฉันด้วยเพื่อนฉันก็เคยโดนวันนั้นตัวร้อนก็ไปคุยงานในออฟฟิศเจ้านายวี่รู้ไหมเจ้านายแกล้งทำเป็นห่วงมาปลอบบีบนู่นทีบีบนี่ทีฉันโมโหจนเกิดขึ้นอีกหลายองศาเลยโมโหเนี่ยคนนั้นคือคุณหลีใช่หรือเปล่าใครบอกโอ้ยแสบตาจังเลยหืมโอ้ยไม่คุยแล้วมัวแต่พูดไม่มีเงินไปคลอดลูกแน่ทำงานเมื่อไหร่จะทำให้งานของเย็นพังสักทีล่ะไม่ต้องห่วงหรอกไม่ไว้ใจผมเหรอฉันรอนานไม่ไหวฉันไม่อยากให้ลูกสาวฉัน30กว่าแล้วยังต้องเป็นนักสืบนี่ภารกิจต่อจากนี้เย็นบทเป็นผู้หญิงอกอึมไปยั่วผู้ชายคุณคิดดูสิว่ามันจะมีโอกาสสำเร็จหรือเปล่าล่ะโอกาสสำเร็จมีน้อยเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงของเขาน่ะต่ำจนแทบไม่มีเห็นไหมล่ะเสียดายที่เขาไม่ได้เซลล์ดีๆจากคุณดังนั้นผมไม่ต้องลงมือเขาก็ล้มเหลวอยู่ดีหัวเราะยาลูกสาวใช่เหรอไม่ใช่ผมหมายความว่าเสียดายที่ไม่ได้เซลล์จากคุณถ้าได้เซลล์จากคุณมาใครเห็นใครก็รักเสียดายที่เซลล์ของเขาได้มาจากอีกฝ่ายยิ่งพูดยิ่งถูกนะเซลล์ของตาแก่นั่นน่ะมีปัญหาแน่ๆเห็นด้วยเลยครับหัวเราะยาว่าฉันมีผัวผิดคนเหรอใช่สามีฉันไม่ดีติดการพนันมีหนี้เป็นหางว่าวฉันเป็นคนเลี้ยงลูกสาวเองกับมือไม่เจอกันตั้ง20กว่าปีแล้วฉันอยากให้เขาโดนทวงหนี้จนตกลงไปในเหวยิ่งนึกยิ่งดีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่รู้จะพูดทำไมแกแล้วขี้บ่นฮะว่าอะไรนะอ๋อผมบอกว่าผมซาบซึ้งมากน้ำตาแทบจะไหลเลยแบบนี้ครับประชุมเมื่อกี้รีบทำรายงานมาส่งแล้วก็ส่งให้คุณมากับคุณหลงได้ค่ะคุณหลีอุ้ยตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วคุณหลีแย่จังเลยแอบดูฉันได้ยังไงอ่ะช่วยเก็บหน่อยสิคะขอบคุณอ๋อลืมว่าผมช่วยนะขอบคุณค่ะคุณหลีว่างหรือเปล่าไปกินข้าวด้วยกันขึ้นอยู่ที่คุณเลยค่ะแต่ว่าฉันกินแต่อาหารฝรั่งเศสนะคะรสนิยมเหมือนกันคุณหลีค่ะคุณขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะทำไมโถเอ้ยคุณก็รู้ว่าฉันลำไส้ไม่ดีต้องรายงานไหมว่าฉันไปอึฉันก็อายเป็นนะคะงั้นผมขึ้นไปก่อนนะร้ายกาจมากวันก่อนเป็นเศรษฐีนี่วันนี้เป็นเลขาแต่ผมรู้ฐานะที่แท้จริงของคุณก็คือนักสืบเอกชนแล้วคุณเป็นใครล่ะผมเป็นตำรวจอ๋อเป็นตำรวจแล้วไงฉันไม่ได้ทำผิดจะมาจับฉันเหรอนี่ไม่ได้มาจับคุณแต่อยากรู้จักคุณผมมาจีบคุณเป็นบ้าหรือไงผมไม่ได้บ้าผมจริงจังนะเมื่อคืนเมียมาเข้าฝันบอกผมว่านอกจากเขาแล้วคุณคือคนที่ใช่เมียเข้าฝันเจอเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอเอ๊ะหน้าผมเหมือนฝรั่งก็จริงแต่ผมเป็นคนเชื่อเรื่องดวงเมียผมบอกไว้คุณคือพรหมลิขิตของผมผมรับปากเขาแล้วชาตินี้
ผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยผมเชื่อฟังเขามากอย่ามาหาฉันอีกนะบอกแล้วว่าเราเป็นไปไม่ได้ผมลิขิตใครก็ขัดขืนไม่ได้ไม่ว่าหนทางวิบากแค่ไหนผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกผมรู้ว่าคุณทำงานอยู่แล้วเจอกันนะคุณหลีลงมาทำไมคะผมลืมแบตนะอ๋อแล้วคนนั้นเป็นใครอ๋อแฟนเก่านะคะมาขอคืนดีเป็นไปไม่ได้หรอกคุณหลีขึ้นไปกันเถอะค่ะอ๋อแต่ตัวแบตผมไม่ต้องหรอกฉันไฟแรงโอ้ยขาหักต้องแน่กระดูกหักหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเอวก็เจ็บจะพิการไหมเนี่ยโอ้ยเจ็บคุณเอาเงินไปหาหมอนะฮะพันเดียวเหรอจะให้เข้าแถวหาหมอรัฐบาลเหรอโอ้ตายกันพอดีแบบนี้ยังไม่ทันเจอหมอก็คงลงมองไปแล้วเฮ้ย 3,000 พอไหมครับฮะโอ้ 3,000 เหรอมันก็น่าจะพอนะอ๋อผมไปก่อนนะครับขอบใจนะรอบหน้าจะลดให้ 20% เชิญครับคุณหลีค่ะอีลินมีอะไรค่ะพอดีฉันไม่เข้าใจเอกสารอยากมาถามคุณหน่อยงั้นเหรอไหนเอามาดูสิอ๋อตรงนี้กับตรงนี้โอ้ตรงนี้แหละโอ้ตรงนี้ง่ายมากๆเลยโอ้โอ้ยตายแล้วคุณหลีค่ะกว่าฉันจะพิมพ์เอกสารได้นานมากเอาปากกาเขียนส่งเดชได้ยังไงแต่ว่าฉันโง่มากคุณอย่าลืมค่อยๆอธิบายนะคะโอ้ยผมจะค่อยๆอธิบายเลยไม่ต้องกลัวอธิบายอุ้ยทำอะไรกันน่ะอ๋อแหมที่รักจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนไม่ให้คุณตั้งตัวถึงจะเซอร์ไพรส์ปะโถเอ้ยแค่คุณมาผมก็เซอร์ไพรส์แล้ว คุณนายหลีฉันเป็นเลขาของคุณหลีค่ะฉันชื่ออีลีน คุณรับปากฉันว่าจะพาไปดูนิทรรศการลืมแล้วเหรอคะเรื่องที่ผมรับปากจะลืมได้ยังไงกันไปกัน เท่ากับว่าคุณนายหลีเฝ้าตลอดพี่ใกล้ชิดเขาไม่ได้เลยคุณนายหลีชอบศิลปะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ฉันเอาภาพเขียนของนาเดียไปไว้ที่นิทรรศการที่คุณนายหลีชอบไปแล้ว พี่จะใช้ภาพเขียนของฉันหลอกล่อคุณนายหลีจะไหวเหรอว้าวภาพนี้ใช้สีเยอะมีจินตนาการไว้ในห้องน้ำเหมาะที่สุดเลยอ่ะเนาะที่รักโอ้ใช่ฉันอยากให้คุณมีศิลปะเหมือนฉันหน่อยถึงได้ชวนคุณมาดูเป็นเพื่อนไม่อยากดูก็ไปเลยปะไม่ที่รักเมื่อคืนผมนอนไม่หลับถ้าคุณชอบซื้อเลยสิพวกคุณดวงสมพงกับภาพนี้นะครับยังไงนะคะเพราะว่าภาพนี้ตั้งชื่อว่ารักนิรันดร์บรรยายถึงคู่รักเคยฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมาแต่ก็ยังประคับประคองกันจับมือกันแน่นเดินจนสุดทางของชีวิตที่รักค่ะซาบซึ้งจังเลยขอโทษนะครับผมส่งข้อความก่อนโอเคเดี๋ยวได้จังเลยอ่ะเอาสิคืออย่างนี้ผมเป็นผู้จัดการของจิตรกรเจ้าของภาพถ้าคุณสนใจผมจะพาไปหาดีเลยมีอะไรอีลินคุณหลีค่ะมีเอกสารสำคัญรอคุณกลับมาเซ็นค่ะกลับตอนนี้เลยที่รักขอโทษทีมีงานด่วนที่บริษัทผมต้องรีบกลับแล้วฮะฉันไปบริษัทพร้อมคุณเลยดีกว่าวันหลังค่อยมาซื้อภาพนี้ก็ได้เนาะแบบนี้แย่แล้วล่ะจิตรกรคนนี้เป็นคนแปลกต้องเจอคนอยากซื้อก่อนถ้าดวงสมพงกันถึงจะยอมขายและช่วงบ่ายต้องบินไปเซี่ยงไฮ้ผมกลัวว่าอาจจะเจอลูกค้ารายใหม่แต่ช่างเธอภาพก็เหมือนกับความรักขึ้นอยู่ที่วาสนาเอ๊ะเดี๋ยวมีเงินใช่ว่าจะซื้อได้นะไปซื้อก่อนเถอะนะได้ค่ะได้คุณเคลียร์ที่บริษัทเสร็จแล้วรีบมาหาฉันเลยนะได้บ๊ายบายผมพาไปหานะครับได้ค่ะอ
ออคุณหลีขอทำไมอยู่ในห้องผมฉันไม่ค่อยสบายขอนอนพักที่นี่ได้ไหมคะได้สิสักนาคุณ